สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาเที่ยวดูโน่นดูนี่เรื่อยๆไปครับก็มาเจอกับต้นไม้ชนิดหนึ่งครับผมไม่ทราบว่าเป็นต้นอะไรขึ้นอยู่บนโขดหินครับอันนี้คือลำต้นก่อนและอันนี้คือใบครับแต่ที่สำคัญคือเขากำลังมีดอกหรือมีลูกไม่รู้ครับนี่เป็นลักษณะของใบหากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนรู้ก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับจะได้เผยแพร่ให้รู้กันทั่วๆกันไปครับนี่ครับเป็นลูกหรือว่าดอกก็ไม่รู้ครับแต่ว่าดูดอกแล้วจะคล้ายๆดอกก็เรียกอะไรดอกกระทุ่มครับแต่ว่าอันนี้ไม่รู้จะใช่หรือเปล่าดอกก็จะเป็นลูกกลมๆแล้วก็มีเกสรเป็นคนอ่อนๆเปลี่ยนขึ้นมาถ่ายชัดก็ไม่มีกลิ่นหอมครับมันจะคล้ายๆดอกผมเคยเจอในหนังสือมันว่าดอกกระทุ่มแต่อันนี้มันจะใช่หรือเปล่าไม่รู้เพราะดูดอกอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องดูใบดูต้นด้วยครับก็เก็บบรรยากาศของป่าแล้วก็ดอกไม้หรือว่าลูกไม้ที่ไม่รู้จักเอามาฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมกันครับหากว่าท่านใดรู้จักก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ครับจะเป็นลูกกลมๆมีเกสรหรือว่าขนสีขาวรอบๆลูกเลยครับ